สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพวกผมโทนบางแคเนาะวันนี้เอาพระที่ถูกใจพระที่ชอบนะสะสมนะครับไว้แล้วก็ต้องบอกว่าชุดนี้ผมเช่ามาเนี่ยเช่ามาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะคือว่าง่ายๆอ่ะอยากจะเช่ามาสะสมเช่ามาศึกษานะครับก็เลยเช่าจากผู้ที่มีความรู้ด้านหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็เป็นลังเก่านะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับวันนี้เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเช่าพระชุดหลวงพ่อกวยชุดนี้มาเนี่ยโอ้โหชุดนี้นี่ต้องบอกว่าหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับชุดนี้พระทั้งหมดที่ผมวางอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเกือบ8ล้านมั้งเนี่ยต้นทุนเนี่ยนะครับก็เช่ามานะครับก็ถือว่าเป็นของหายากนะครับแล้วก็จะสร้างน้อยมากนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมแล้วกันเริ่มจากรูปก่อนนะรูปใบนี้เนี่ยนะครับรูปใบนี้เนี่ยโอ้โหคมชัดมากนะครับรูปเนี่ยต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยเขาจานผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นลายมือหลวงพ่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นลายมือหลวงพ่อนะอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่านโมตาบอดเนี่ยนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะแต่รูปใบนี้เนี่ยเราเป็นคนเล่นรูปนะเราก็จะรู้ว่าภาพมีความคมชัดโอ้โหดูเส้นเลือดดิหน้าตาหลวงพ่อกวยนี่คมลึกชัดแจ๋วเลยนะคมแล้วมีมิตินะครับเห็นหมดเลยเส้นเลือดเส้นผิวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมีปลอดเนี่ยแวบเลยนะปลอดในแบบโบราณเลยเราเป็นคนเล่นรูปเราก็จะเข้าใจรูปกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษโบราณนะเนี่ยแล้วมีนี่อันนี้จานด้วยดินสอนะครับแต่นี่ผมไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อกวยจานหรือเปล่านะแต่ก็ผมว่าก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกวยจานนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เช่าจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ลังเก็บหลวงพ่อกวยเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เช่ามาศึกษานะครับสวยนะภาพเพิ่มสวยคมนะครับคมโอ้โหดูดิรายละเอียดนะนี่หลวงพ่อกวยนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากรูปต่อไปดูใบต่อไปใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้มีการดันน่าจะเอากระจกหรือพลาสติกดันไว้นะอันนี้นะอันนี้ไม่ได้ดันนะอันนี้น่าจะดันแล้วนะครับเหมือนกันเลยของแท้ต้องคมเงี้ยดูดิคมมากครับเนี่ยคมมากเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยของแท้คมรัศมีเนี่ยคมไหมเนี่ยคมไหมลายพวกนี้คมมากนะลายผ้าพบผ้านั่งรองนั่งเนี่ยจีวรมือเนี่ยโอ้โหคมลึกมิตินะครับยุคแรกอันนี้กระดาษเหมือนกันเลยเนี่ยดูดิกระดาษเป็นใหญ่ๆๆๆเนี่ยนะแต่นี่เขาเอาอันนี้ดันไว้เอาก็น่าจะเอากระจกดันไว้นะครับเนี่ยโอ้โหคมนะแล้วภาพโบราณเนี่ยภาพโบราณเราเวลาดูเนี่ยเราดูแววตาเนี่ยจะมีแววตาข้างในภาพโบราณจะมีแววตาโอ้โหดูประหลอดดิแวบเลยนะรูปประหลอดแบบเป็นด้นๆประหลอดแบบโบราณนะนี่ดูดิเนี่ยนี่รูปพ่อกวยนะครับอีกองค์ไอ้รูปนี้อันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันแหละแต่ว่านิ้วนี่เลี่ยมเดิมเลยเนี่ยอันนี้เลี่ยมเดิมเลยเนี่ยเนี่ยกระดาษแบบเดียวกันอันนี้มีสิงข้างหลังด้วยนะครับมีสิงมีจีวรนะครับมีเศษจีวรมีสิงนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับก็ติดไว้อย่างนี้เลยติดไว้ข้างหลังนี้เลยนะครับว่าคงเป็นของท่านแหละนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าสวยนะเนี่ยนี่เดิมเลยนะเนี่ยพลาสติกเดิมเลยพลาสติกแบบโบราณเลยเนี่ยพลาสติกไส้สีเหลืองนะฮะเนี่ยรูปโบราณชอบเรียกพลาสติกไส้อย่างเงี้ยนะครับเรียกกันน้ำนะเขาบอกว่ารูปหลวงปู่กวยเนี่ยรูปของหลวงปู่เนี่ยจะอัดกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะจะอัดกี่ครั้งก็ศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกว่ารูปกูเนี่ยอัดกี่ครั้งก็ศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะนี่รูปไปแล้วนะครับรูปไปแล้วนะอันนี้ต้องดูความคมชัดนะครับแล้วก็ดูความเก่านะครับดูความเก่าดูกระดาษดูรายละเอียดดูความคมชัดดูรายละเอียดต่างๆนะครับดูให้มันคมชัดนะอันนี้นะครับอันนี้มาดูอันนี้อันนี้จะนิยมที่สุดของเขาก็คือเขาเรียกหลังพระแม่นะครับลักษณะการดูเนี่ยในเบสิกผมนะก็ดูความคมชัดเนี่ยดูดิของแท้เนี่ยโหตามร่องตามซอกเนี่ยคมเป็นพิมพ์ผมว่าเป็นพิมพ์กดเครื่องนะครับเป็นแม่พิมพ์เครื่องนะครับมันก็จะมีความคมชัดแล้วตัวตัดเนี่ยนะครับเนี่ยตัวตัดพวกนี้นะครับมันตัดด้วยเครื่องนะครับดันพิมพ์ออกจากเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบคมมีแป้นเนื้อเห็นไหม
ะครับแล้วเนื้อเนี่ยมันจะออกโซนน้ำมันน้ำมันแล้วของแท้นะขอบพวกนี้มันจะตั้งเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยมันจะปิ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ไหมเป็นธรรมชาติของพระแบบแท้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับมันจะไม่ยุบไม่ย้วยนะครับนะครับไม่ยุบไม่ย้วยนะครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมเลยคือดันออกจากพิมพ์อ่ะนะครับแม่พิมพ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบล็อกเครื่องแล้วเนี่ยนะก็จะเนื้อแน่นๆคล้ายๆพระหลวงปู่โต๊ะนะคล้ายๆนะแต่อาจจะออกแก่น้ำมันนิดนึงนะครับคล้ายๆกันนะเนี่ยแล้วเราส่องไปเราจะสังเกตง่ายๆเลยจะเหมือนหลวงปู่โต๊ะในเกสรเลยเนี่ยนะครับไอ้ตำพวกตำหนิตำพิในพิมพ์เนี่ยอย่าถามผมนะผมไม่รู้จริงๆผมดูว่าความเรียบร้อยนะคือดูงานดูความเรียบร้อยดูแม่พิมพ์ดูเขาบอกว่าจำองค์พระให้แม่นจำพิมพ์ให้แม่นต้องเป็นพิมพ์เนี้ยปกโพเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าโพ9สร้างจำนวนน้อยมากนะครับสร้างจำนวนน้อยมากแล้วมีเสริมมีปลอมมีเก๊แต่โบราณนะดูใบโพเนี่ยใบโพเขาบอกผมว่าดูใบโพคมๆใบโพมีก้านมีลายโพนะครับนะครับแล้วก็เหลี่ยมโพเนี่ยมันจะคมมันจะแหลมนะครับมันจะไม่ทื่อมันจะไม่ย้วยนะครับองค์พระเนี่ยจะมีมิตินะครับตามซอกแขนซอกขาลึกนะครับอันนี้คือลักษณะการดูเขานะครับเนี่ยขาสิงจะลึกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพระโรงงานอ่ะว่าง่ายๆนะครับแล้วก็หลังพระแม่เนี่ยพระแม่จะคมลึกครับเนี่ยคมลึกเลยบอกให้จำลายพระแม่นะครับลายพระแม่นะครับลายองค์พระแม่ธรณีนะครับลายน้ำต่างๆเนี่ยให้จำนะครับแล้วก็เหลี่ยมนะครับเนี่ยเหลี่ยมกดแม่พิมพ์ออกจากพิมพ์เนี่ยนะครับอันนี้หลังพระแม่นะครับอันนี้ก็ว่าหายากสุดอันนี้รู้สึกผมจะซื้อแพงสุดเลยนะเนี่ยนะครับอันนี้เนื้อขาวนะครับอันนี้เป็นหลังยันอันนี้1 3เห็นไหมที่ผมบอกไปอ่ะเนี่ยพวกนี้พวกเหลี่ยมพวกนี้มันจะคมเห็นมั้ยฮะมันจะตั้งนะครับเห็นป่ะมันเป็นพระโรงงานนะครับเราดูให้เป็นพระโรงงานนะครับก็จะมีธรรมชาติของรอยปิ้นเนื้อเกินอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยรอยปิ้นเนื้อเกินต่างๆเนี่ยเหลี่ยมพวกนี้นะครับแล้วก็รอยเหลี่ยมพิมพ์นะครับเนี่ยนะมีรอยดันออกจากพิมพ์เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อขาวนะครับอันนี้เป็นโพ9เหมือนกันนะครับแต่หลังคนละตัวนี่เป็นหลังยันนะครับแล้วก็บอกพศนะครับเป็นหลังยันนะครับนะครับณศรีวังพรมมามะอุใช่ไหมเนี่ยพศนะครับข้างหลังเป็นยันแล้วก็มีพศนะครับพศไม่ใช่พระสงฆ์นะครับอีกองค์นึงดูเนื้อขาวก่อนแล้วกันนะครับอีกองค์นึงเนี่ยเป็นยันอย่างเดียวเป็นยันจมเข้าไปอันนี้ยันนูนนี่ยันนูนขึ้นมาอันนี้ยันจมลงไปนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมี3ยันนี่แหละนะครับผมได้มาครบเลยก็ได้จากลังมานะที่เขาเก็บหลวงพ่อกล้วยเราจะสังเกตได้ไหมทุกองค์ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือความคมเห็นไหมครับเนี่ยความคมเนี่ยความคมเป็นเส้นนะครับแล้วแม่พิมพ์เห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยนะครับตัดเป็นเหลี่ยมดันออกจากแม่พิมพ์อ่ะมีแม่พิมพ์บังคับชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีแม่พิมพ์บังคับชัดเจนนี่มีบิ่นมีกระเทาะบ้างนะตามธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีรอยเนี่ยมีรอยเนี่ยพวกรอยขอบพิมพ์เนี่ยที่มันตั้งปิ้นเนี่ยนะครับเป็นรอยดันออกจากแม่พิมพ์นะครับและอันนี้เป็นยันจมนะครับร่องยันนี่ก็คมลึกเลยเป็นแม่พิมพ์ของเขาเลยนะครับเนื้อก็จะคล้ายๆหรอผมก็เนื้อคล้ายผ้าเนื้อผงในยุคปี1กว่าปิดตาหลวงพุทธโต๊ะเนี่ยประมาณเนี่ยเนื้อประมาณนี้เลยนะเนื้อเกสรหลวงพุทธโต๊ะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเนี่ยนะนี่ก็ถือว่าเป็นผ้ายากนะเนี่ยโพ9นะครับลึกเห็นมั้ยพระมีมิติเห็นไหมครับพระมีมิติมากด้วยนะครับเขาว่าพระรุ่นนี้ใช้ดีมากนะครับเป็นพระที่มีเทวดารักษานะครับนี่ไฮไลท์เนื้อดำเนี่ยเนื้อดำหลังยันจมแบบเนื้อขาวเมื่อกี้นะครับเนื้อดำเหมือนกันเนี้ยจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยขอบตัดเนี่ยเรียบร้อยนะเขาจะตัดเรียบร้อยผ้าแบบโรงงานแล้วโพเนี่ยคมเห็นไหมโพเนี่ยคมลึกนะครับนะนี่เนื้อดำเนี่ยเขาเนื้อพิเศษนะครับเนื้อพิเศษนะครับลึกเส้นคมขอบเนี่ยนะเส้นขอบพวกนี้มันคมเนี่ยไหมมันคมแล้วมันไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยมันตรงเป๊ะหมดเลยเพราะมันเป็นพระพิมพ์โรงงานนะครับแม่พิมพ์
แม่พิมพ์แบบโรงงานนะครับมันก็จะพระก็จะประมาณเนี้ยจะประมาณแบบเฮ้ยดูง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเนี่ยผมว่าจริงๆไม่น่าเล่นยากนะอ่ะองค์นี้เขาว่าแพงสุดนี่เขาว่าหายากสุดแล้วแพงสุดนะครับเขาเรียกว่าเนื้อแดงหลังพระแม่เขาบอกว่านี่แหละไอเทมเลยแล้วสวยนะครับองค์นี้องค์เดียวเนี่ยรู้สึกจะร่วม2ล้านนะองค์นี้แล้วโพลึกบึกเลยนะเนี่ยปึกเลยเนี่ยเนื้อแดงผมก็ว่าเฮ้ยพี่มันเนื้อแดงอ่ะมันก็เนื้อขาวๆนะบอกไม่ใช่เขาอมแดงโทนแดงแค่นี้แหละนะครับเนี่ยเขาอย่างนี้ถือว่าแดงแล้วเนี่ยอ๋อโอเคไม่มีปัญหานะตัดแบบโรงงานเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยตัดนะรอยตัดดันพิมพ์แบบโรงงานนะครับเนี่ยนะครับก็ผมได้ลังมีมาเนี่ยเขาเก็บสะสมหลวงพ่อกวยนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ผมได้มาแค่นี้นะที่เหลือเขาก็แบ่งกันไปนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะถือว่าถูกใจผมอะนะครับก็ผมก็ได้มาหูดูตลับนี่หนักผมว่าใบนี้ต้องมี 4-5 บาทมั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระชุดหลวงพ่อกวยที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะโอเคครั้งต่อไปนะถ้าผมรู้เรื่องของตำหนิในพิมพ์หรือว่าที่เขามีลักษณะการดูอย่างไรเนี่ยแบบที่เขาชี้ใจจุดใจตังเนี่ยผมจะมาบอกให้ทราบนะแต่ผมเนี่ยดูโดยรวมเนี่ยแล้วคุณดูดิเนี่ยพระความที่เขาเป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยคุณดูนะเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนี่ยองค์เนี่ยเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กกว่ากันนะเท่ากันหมดเลยเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนี่ยแม่แสดงถึงอะไรแสดงถึงว่าแม่พิมพ์เนี่ยเขาออกมาจากพิมพ์เดียวกันไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กเท่ากันเป๊ะหมดเลยนะนะครับนี่คือหลวงพ่อกวยปกโพ9แล้วก็อันนี้เป็นรูปถ่ายของท่านนะครับเป็นชุดหลวงพ่อกวยนะวันนี้ชมกันเพลินๆไปครับชมเพลินๆเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูใครสนใจอยากได้ครอบครองไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับทักมานะครับใครมีก็จะปล่อยเช่าก็ทักมาเหมือนกันทักมาใน LINE แอดนะที่จะปล่อยเช่าเนี่ยทักมาใน LINE แอดนะครับTONE 8888นะครับใส่ @ข้างหน้านะครับถ้าใครที่จะเช่าผมเนี่ยจะแบ่งปันจากผมเนี่ยก็รอในไลฟ์สดหรือว่าไม่งั้นก็สอบถามราคามาก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าตอบได้จะตอบให้เนาะโอเคครับถ้าเกิดออกบัตรรับรองนะมาที่ถนนกาญจนานะครับถนนกาญจนานะครับเส้นวิ่งออกเขาเรียกว่ากาญจนาขาเข้านะครับกาญจนาขาเข้าก่อนถึงโรงเรียนเทศศิรินทร์นะครับก็ออกบัตรรับรองเอ็กซเรย์พระหรือว่าจะเข้ามาที่นัดไว้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาได้เลยเนาะก็เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะหยุดวันอาทิตย์1วันนะครับเปิดบริการตั้งแต่11โมงนะครับถึงประมาณ1ทุ่มนะครับวันนี้โทนบางแคไปก่อนครับแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999